ค่ะแต่ก่อนจะตัดสินใจทำศัละยะกรรมตกแต่งใบหน้านะคะก็มีคำแนะนำจากคุณหมอว่าก่อนจะตัดสินใจทำจะต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบด้านนะคะทั้งเลือกสถานพยาบาลให้ถูกต้องได้มาตรฐานเลือกคุณหมอที่ดีแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญออกมาแนะนำค่ะว่าจริงๆแล้วแพทย์อายุรกรรมก็สามารถทำศัละยะกรรมตกแต่งหรือว่าดูแลเรื่องของผิวหนังได้แต่ทางที่ดีควรจะเลือกแพทย์เฉพาะทางนะคะเพราะว่าจะเห็นผลที่ดีแล้วก็น่าจะมั่นใจได้

ในแพทย์นันทจักรเกรันพงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเปิดเผยนะคะว่ากรณีแพทย์อายุรกรรมทั่วไปจริงๆแล้วก็สามารถรักษาผิวหนังหรือทําศัลยกรรมให้ได้นะคะเพราะว่าแพทย์ที่เรียน6ปีสามารถทําได้ค่ะเว้นแต่แพทย์ที่ต้องการเรียนเฉพาะทางเพิ่มเติมก็จะไปศึกษาเฉพาะทางเพื่อเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญและเพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้นเช่นศึกษาต่อด้านตจวิทยาซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในวิชาแพทยาศ,าศาสตร์ที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังเป็นสาขาย,ย่อยพิเศษ ทั้งทางด้านายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์แต่จะแพทย์จะดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความสวยงามเกี่ยวกับผิวหนังค่ะเช่นหนังศีรษะเส้นผมและเล็บนอกจากนี้แพทยสภา,าไม่ได้ควบคุมนะคะว่าแพทย์ที่จบด้านผิวหนังจะต้องรักษาผิวหนังเพียงอย่างเดียว แพทย์อายุรกรรมทั่วไปก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่หากเปรียบเทียบกันระหว่างแพทย์อายุรกรรมและแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่เปิดคลินิกความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอาจจะไม่เท่ากันแพทย์เฉพาะทางจะสามารถรักษาได้ผลและปลอดภัยสูงกว่ามีการแนะนําขั้นตอนสําหรับการพิจารณาเลือกแพทย์ก่อนตัดสินใจรักษาแบบนี้ค่ะหนึ่งต้องดูชื่อคลินิกว่าเป็นแพทย์ผิวหนังจริงหรือไม่ สังเกตง่ายๆเช่นชื่อคลินิกจะต่อท้ายด้วยคําว่าเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังเลเซอร์หากไม่มีคําว่าผิวหนังต่อท้ายชื่อคลินิกอาจเป็นคลินิกรักษาโรคทั่วไปที่สําคัญต้องจดทะเบียนแพทยพ์ทสภาเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง 2. ควรทราบชื่อนามสกุลของแพทย์ด้วยนะคะว่ามีชื่ออยู่ในสมาคมแพทย์ผิวหนังหรือไม่ถ้ามีแสดงว่าเป็นแพทย์ผิวหนังจริง 3. การรักษาต้องมีการประเมินผลร่วมกันระหว่างคนไข้กับหมอตั้งแต่ต้นจนจบมีการเปรียบเทียบก่อนทำและหลังทำด้วยค่ะซึ่งก่อนศัลยกรรมหรือรักษาผิวหนงังควรหาข้อมูลและประเมินผลงานแพทย์ให้มั่นใจก่อนอย่าลงเชื่อการอวดอ้างโฆษณาเกินจริงเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาการรับบริการที่ไม่ปลอดภัยและไม่ได้ผลค่ะ